แนะนำ5อันดับมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดที่สเปคดีคุ้มค่าราคาถูกและมีความน่าสนใจที่สุดในงบไม่เกิน 7,000 บาทสำหรับมือถือที่เอามาแนะนำในวันนี้ก็จะมีราคา 2,999 บาทขึ้นไปจนถึง 7,000 บาทแต่ละรุ่นที่เอามาแนะนำก็จะเป็นมือถือรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาสดๆร้อนๆหรือว่าเพิ่งออกจากเตามาอุ่นๆเลยก็ว่าได้สำหรับสเปคภายในการออกแบบดีไซน์รวมถึงฟีเจอร์เสริมต่างๆก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบเหมาะสมกับราคาและคุ้มค่ามากๆรุ่นแรกหรืออันดับที่5ของวันนี้ก็จะเป็น Infinix Smart 6 Plus ก็เป็นรุ่นที่เปิดตัวออกมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด 6.82 นิ้วบนความละเอียด HD Plus ระบบปฏิบัติการ Android 12เวอร์ชันล่าสุดเลยในส่วนของ CPU ก็จะมาพร้อมกับ MediaTek Helio G25 RAM 2GB หน่วยความจำภายในให้มาเยอะมากๆถึง 64GB สามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้กล้องหลังคู่ตัวหลัก8ล้านพิกเซลตัวที่2จะเป็นกล้อง AIในส่วนของกล้องหน้าจะมีความละเอียด5ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้าและมีระบบสแกนนิ้วมือที่ด้านหลังของตัวเครื่องรองรับการใช้งาน Wi-Fi ทั้ง 2.4 และ5 GHz แบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมราคาของรุ่นนี้จะอยู่ที่ 2,999 บาทใครบ้างที่ควรจะซื้อมือถือรุ่นนี้ไปใช้งานสำหรับใครที่อยากได้มือถือราคาถูกต้องการรุ่นที่มีขนาดหน้าจอใหญ่มากๆแบตเตอรี่ความจุค่อนข้างเยอะไม่ต้องมีสเปคที่ดีเวอร์วังอลังการอะไรมากมายขอแค่ใช้งานทั่วไปได้ดีดูหนังดู YouTube ดูการ์ตูนวิดีโอคอลตอบข้อความหรือใช้งานทั่วไปในด้านอื่นๆรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจหรือใครที่อยากจะซื้อมือถือไปให้เด็กใช้งานให้ผู้สูงอายุใช้งานหรืออยากได้มือถือไปเป็นเครื่องสำรองแต่มีงบจำกัดอยากได้มือถือรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาไม่นานมีคุณภาพที่ค่อนข้างดีนอกจากนี้ก็ยังมีราคาที่ถูกมากๆและคุ้มค่ากับราคาค่าตัวถ้านี่เป็นสิ่งที่ต้องการรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆอันดับที่4ก็จะเป็น Realme Narzo 50i Prime ก็เป็นมือถือราคาประหยัดจากทาง Realme อีก1รุ่นที่เพิ่งเปิดตัวออกมาสดๆร้อนๆเลยโดยจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.5 นิ้วบนความละเอียด HD+ ระบบปฏิบัติการก็จะเป็น Android 11 CPU Unisoc T612 เป็น CPU แบบ8คอร์ที่มีความเร็วสูงสุด 1.8 GHz RAM 4GB หน่วยความจำภายใน 64GB สามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้กล้องหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้าไม่มีระบบสแกนนิ้วมือแถมรุ่นนี้ยังไม่รองรับการใช้งาน Wi-Fi 5 GHz ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยในส่วนของแบตเตอรี่ก็จะมีความจุ 5,000 มิลลิแอมป์และแน่นอนว่าไม่รองรับระบบชาร์จเร็วในส่วนของราคาจะอยู่ที่ 3,499 บาทสำหรับสเปคโดยรวมที่ให้มาอาจจะไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับราคาค่าตัวแต่จุดเด่นหรือว่าจุดขายหลักๆของรุ่นนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการดีไซน์ในเรื่องของ CPU ที่ค่อนข้างจะเร็วและมีความลื่นไหลทั้งในการใช้งานทั่วไปและการเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆสิ่งที่ควรจะมีในมือถือรุ่นนี้ก็คือระบบสแกนนิ้วมือหรืออย่างน้อยก็ควรจะรองรับการใช้งาน Wi-Fi 5 GHz แต่รุ่นนี้ตัดออกทั้ง2อย่างเลยสำหรับใครที่ชอบในการดีไซน์ของมือถือรุ่นนี้หรือชอบในมือถือของ Realme อยากได้มือถือ Realme ราคาประหยัดอยากได้มือถือ Realme รุ่นใหม่ไปใช้งานขอแค่ใช้งานทั่วไปได้ดียอมรับในข้อพิจารณาได้ต้องการรุ่นที่มีความลื่นไหลทั้งในการใช้งานและการเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอันดับที่3ก็จะเป็น Redmi 15G ก็เป็นมือถือ 5G ราคาประหยัดรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Redmi ที่มาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด 6.58 นิ้วบนความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 90 Hz ระบบปฏิบัติการ Android 12เวอร์ชันใหม่ในส่วนของ CPU รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับ MediaTek Dimensity 705GRAM 4GB หน่วยความจำภายใน 64GB สามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้กล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้านพิกเซลตัวที่2จะเป็นกล้องวัดระยะความละเอียด2ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้าและมีระบบสแกนนิ้วมือที่ด้านข้างของตัวเครื่องรองรับการใช้งาน Wi-Fi ทั้ง 2.4 และ 5 GHz รองรับการใช้งาน 5G ให้ลำโพงมาแค่ตัวเดียวมีเซ็นเซอร์ IR Blaster สำหรับใช้งานแทนรีโมทแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว 18 วัตต์ราคาของรุ่นนี้ก็คือ5,689 บาทสำหรับใครที่ชอบในการดีไซน์ของรุ่นนี้หรือชอบมือถือของ Redmi อยากได้มือถือชักรุ่นไปใช้งานแต่มีงบจำกัดไม่เกิน 6,000 บาทต้องการรุ่นที่รองรับ 5G ใช้งานทั่วไปได้ดีมีความลื่นไหลทั้งในการใช้งานและเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆมีคุณภาพกล้องอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้และเป็น Android เวอร์ชันใหม่ถ้าทั้งหมดที่พูดมาเป็นสิ่งที่กำลังต้องการหรือกำลังมองหาอยู่พอดีรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอันดับที่2 Huawei Nova Y70 หลังจากที่ห่างหายจากวงการมือถือไปในช่วงที่ผ่านมา Huawei ก็ได้กลับมาลุกตลาดมือถืออีกครั้งซึ่งก็เปิดตัวออกมาพร้อมกันหลายรุ่นเลยแต่รุ่นที่มีราคาถูกที่สุดก็คือ Huawei Nova Y70 ที่เอามาแนะนำในคลิปนี้นั่นเองสเปคในเบื้องต้นของรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ TFT LCD ขนาด 6.75 นิ้วบนความละเอียด HD+
ระบบปฏิบัติการก็จะเป็น Emotion UI version 12ในส่วนของ CPU รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับ Kirin 710A RAM 4GB หน่วยความจำภายในให้มาค่อนข้างเยอะที่ 128GB สามารถเพิ่ม Micro HD Card ได้กล้องหลังทั้งหมด3ตัวโดยที่กล้องตัวหลักจะมีความละเอียด48ล้านพิกเซลอัลตร้าไวด์5ล้านพิกเซลและกล้องวัดระยะความละเอียด2ล้านพิกเซลในส่วนกล้องหน้าก็จะมีความละเอียด8ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้าและมีระบบสแกนลายนิ้วมือที่ด้านข้างของตัวเครื่องรองรับการใช้งาน Wi-Fi ทั้ง 2.4 และ 5 กิกะเฮิรตซ์ให้ลำโพงมาแค่ตัวเดียวแต่ก็เป็นลำโพงเดี่ยวที่มีคุณภาพเสียงค่อนข้างดีสำหรับแบตเตอรี่ก็จะมีความจุเยอะมากๆถึง 6,000 มิลลิแอมป์นอกจากนี้ก็ยังรองรับชาร์จเร็วความเร็วสูงมากๆถึง 22.5 วัตต์ในส่วนของราคาจะอยู่ที่ 5,999 บาทสำหรับคนที่ชอบมือถือของ Huawei หรือชอบในการดีไซน์ของรุ่นนี้อยากได้มือถือชักรุ่นไปใช้งานต้องการรุ่นที่ให้หน่วยความจำภายในมาค่อนข้างเยอะถ่ายรูปดีแบตเตอรี่เยอะหน้าจอใหญ่เล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆได้และรองรับชาร์จเร็วมีราคาไม่สูงเกินไปมีการออกแบบดีไซน์ที่ค่อนข้างดีรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากับราคาสำหรับคนที่สนใจจริงๆแล้วก็อยากได้จริงๆก็ขอบอกข้อพิจารณาไว้นิดนึงนะครับก็คือรุ่นนี้ไม่รองรับการใช้งาน Google Mobile Service และแน่นอนไม่มี Google Play Store มาให้ดาวน์โหลดแอปเหมือนกับมือถือ Android ทั่วไปแต่ก็จะมี Huawei App Galleryและ Petal Search มาให้ดาวน์โหลดแอปแทนอาจจะไม่มีครบทุกแอปเหมือนใน Google Mobile Service หรือว่า Play Store แต่ก็มีวิธีให้ดาวน์โหลดเหมือนกันสำหรับใครที่ยอมรับในข้อพิจารณาได้และใช้งานเป็นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่ากับราคาอันดับที่1หรือว่ารุ่นสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็น Infinix Note 12 Pro 4G ก็จะเป็นรุ่นที่เปิดตัวออกมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.7 นิ้วบนความละเอียด Full HD Plus ระบบปฏิบัติการก็จะเป็น Android 12 เวอร์ชันล่าสุดในส่วนของ CPU รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับ MediaTek Helio G99 ตัวแรกของโลกเลยโดยจะเป็น CPU รุ่นใหม่ที่ถูกผลิตบนสถาปัตยกรรมแบบ6นาโนเมตรจะมีจุดเด่นในเรื่องของความแรงในเรื่องของความประหยัดแบตเตอรี่และเป็น CPU รุ่นใหม่นั่นเองในส่วนของ RAM จะมีความจุ 8GB หน่วยความจำภายในให้มาเยอะมากๆถึง 256GB นอกจากนี้ก็ยังสามารถเพิ่ม Micro HD Card ได้ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวโดยที่กล้องตัวหลักจะมีความละเอียดสูงมากๆถึง108ล้านพิกเซลตัวที่2จะเป็นกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลสำหรับกล้องตัวสุดท้ายจะเป็นกล้องวัดระยะสำหรับถ่ายภาพหน้าสั้นหลังเบลอจะมีความละเอียด2ล้านพิกเซลกล้องหน้าของรุ่นนี้จะมีความละเอียด16ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้าและมีระบบสแกนลายนิ้วมือที่ด้านข้างของตัวเครื่องรองรับการใช้งาน Wi-Fi 5 GHz ไม่รองรับการใช้งาน 5G มีลำโพงคู่แบบสเตอริโอแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมพร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว33วัตต์ในส่วนของราคารุ่นนี้จะอยู่ที่ 7,299 บาทราคาอาจจะเกิน 7,000 บาทขึ้นมาบ้างก็ถือว่าเป็นรุ่นแถมไปด้วยเลยราคาก็ไม่ได้เกินมาเยอะมากมายอะไรใครที่ซื้อทันช่วงโปรโมชั่นหรือว่าช่วงลดราคาก็จะจ่ายแค่ 6,999 บาทก็ได้เครื่องนี้ไปใช้งานเลยรุ่นนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้มือถือสักรุ่นไปใช้งานอยากได้มือถือรุ่นใหม่ต้องการรุ่นที่คุณภาพจอดีมากๆมีขนาดหน้าจอค่อนข้างใหญ่ลำโพงดังรองรับชาร์จเร็วมีคุณภาพกล้องที่ค่อนข้างดีมีความลื่นไหลทั้งในการใช้งานและการเล่นเกมรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการใช้งานเป็นอย่างดีสำหรับใครที่สนใจรุ่นไหนหรือว่าอยากได้มือถือรุ่นไหนที่เอามาแนะนำก็ไปหาดูกันได้ตามร้านตามห้างหรือตามศูนย์บริการต่างๆก็อย่างที่ได้บอกไปว่าเป็นมือถือรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาสดๆร้อนๆเลยบางร้านหรือว่าบางห้างอาจจะยังไม่ได้นำเข้ามาขายกันเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยใครที่อยากจะสั่งซื้อออนไลน์ก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างและสั่งซื้อรุ่นที่ต้องการได้เลยแต่ละร้านที่เอามาแปะไว้ใต้คลิปก็เป็นร้านที่เชื่อถือได้และขายของแท้อย่างแน่นอนสำหรับใครที่กังวลว่าจะได้ของปลอมบ้างก็ตัดความกังวลออกไปได้เลยก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผม